สุดๆเจ้าแววเป็นได้ย้อนวัยเด็กนักเรียนคุ้นเคยจริงเคยมีลูกหรือเปล่าเออโอ้โหไม่เคยมีลูกสงสัยว่าแพทริเซียมีลูกจริงไหมเดี๋ยวแพทแหม่มต้องมองไปที่กลางเลยแหม่มเหรอคะพร้อมนะคอลเลคชันก่อนอ่ะเล่าบรรยายถึงคอลเลคชันเราตั้งแต่เส้นได้ที่มาผลิตอุ้ยอันนี้เดี๋ยวแอบขอไปถามผู้บริหารก่อนนะคะแล้วยังไงบ้างเอาจริงๆค่ะรู้สึกว่าโกโลรัสลอเรนมีความ effortless ค่ะคือไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่เขามีความคูลเขามีความเท่เขามีความหวาน mix and match ได้แล้วมีความเป็นอังกฤษมากๆซึ่งเราเองก็เป็นลูกครึ่งอังกฤษเนาะเราใส่แล้วเราชอบเออมันเหมือนแบบเราได้กลับบ้านอ่ะใช่คือเหมือนแบบว่าเด็กเรียนอินเตอร์วัยแบบ high school เหมือนเรียน high school เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น boarding school ที่ยัง UK อะไรอย่างเงี้ยชื่อนี้หนึ่งเพราะว่าร้านโรเลนี่โกโลมีความมากเปิดเป็นแฟลกชิปช็อปใหญ่มากเลยค่ะแฟลกชิปของโกโลรัฟลอเรนนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1ค่ะสามารถมาดูมาช็อปกันได้มีโปรมีอะไรเด็ดๆเยอะเลยค่ะช่วงนี้คุณแม่กลับมาเริ่มแบบเรียกว่าเลี้ยงลูกอยู่ตัวก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแซ่บๆได้แล้วก็พยายามดูแลตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะใช่แต่ก็ยังไม่ 100% เนาะเราเองก็ยังมีแบบมันไม่สามารถกลับมาเสียเหมือนก่อนมีลูกอยู่เลยว่าก็น่าจะใช้เวลาอยู่แต่ก็แค่เหมือนเท่าเดิมนะเหมือนเดิมอาจจะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนตัวเล็กๆอยู่แล้วมั้งคะเออมันก็เลยอาจจะดูเข้าที่หรือเราใส่เสื้อผ้าแบบซ่อนรูปนิดนึงหลอกๆได้ค่ะแล้วมันชอบโอเคหรือยังกับการมันยังไม่มีแล้วอะคือหนูพึงพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเองกำลังให้นมน้องอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆอาหารที่หนูกินคือมันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนเห็นเรากินตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็โอเคค่ะหลายคนแบบว่าชาวเน็ตก็สงสัยว่าแพทริเซียมีลูกแล้วจริงหรือเปล่าบ้าเห็นผ่าน IG เห็นผ่านโซเชียลมันไม่เหมือนตัวจริงเนาะตัวจริงก็จะบอกโอ้ยขอบคุณนะทุกคนอวยเราตลอดเลยแขนคุณละขอบคุณนะจริงๆเหลืออีก2โลค่ะถึงจะเท่าก่อนที่จะท้องใช่ค่ะแต่ความเพลทความอะไรมันก็มีแหละมันก็เหลือแค่ความเฟิร์มใช่ค่ะความเฟิร์มต้องไปออกกำลังกายแล้วแพทย์จริงๆอยากตั้งใจอยากให้มันเฟิร์มกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าก็เมนเทนเนนซ์จริงๆก็อยากเฟิร์มอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดเพราะหนูเองก็ตอนนี้กำลังแบบกำกึ่งว่าจะกลับไปถ่ายละครก่อนสักเรื่องไหมให้ทุกคนแบบได้ดูผลงานก่อนแล้วค่อยมีน้องอีกคนหรือแม้จะมองว่าเราไม่ต้องเฟิร์มเราก็มีคนที่สองต่อไปเลยทีเดียวจะได้แบบว่าไปทีเดียวเลยยังณตอนนี้ค่ะกลับมาในขั้นตอนที่แบบไม่ชัวร์ตอนแรกกับฟันธงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีใช่แต่ตอนนี้แอบคิดว่าถ้ามีบทที่เราแบบกำลังคุยอยู่อาจจะเล่นละครอีกสักเรื่องค่ะใช่วงการเลื่อนออกไปก่อนงานในวงการเหรอคะไม่โครงการโครงการมีลูกก็อาจจะเว้นสักแบบหนึ่งใช่อาจจะขอถ่ายอีกสักเรื่องแล้วพี่โน้ตโอเคได้บอกพี่โน้ตยังจริงๆเขาเป็นคนเชียร์ให้เราทำค่ะคือมันก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆซึ่งก็ยังรู้สึกโชคดีมากๆนะที่เราเป็นแม่แล้วเรายังมีโอกาสได้ทำงานเยอะขนาดนี้ก็กราบขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะจริงๆดีใจค่ะดีใจที่ยังมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแต่ว่าตอนแรกแพทย์ก็มีหวั่นใจว่าถ้าเรามีลูกแล้วจะแบบว่าค่อยๆตกถอยตาลงไปตอนแรกคิดว่าหายเลยแหละตอนแรกคิดว่าหายแน่ๆใครจะมาจ้างล่ะแม่ไม่ต้องไปทำงานเพราะว่าเราจ้างแต่ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าบางทีการแสดงบางบทบางทีคนภาพจำเนาะสมัยก่อนมันจะมีแบบภาพจำเล่นไม่ได้หรอกแสดงไม่ได้ไม่อินอะไรก็อยากลองดูแต่สมัยนี้พัดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนคนเปิดมากเชื่อมั่นในฝีมือการแสดงของเราอย่าเรียกว่าเชื่อมั่นเลยค่ะเรียกว่าก็ยังพัฒนาเรื่อยแต่อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นที่พูดถึงเยอะนะแค่ในเรื่องของการแสดงขอบคุณมากค่ะก็ดีใจค่ะเพราะเราเองก็ทำการบ้านหนักแล้วเราก็ตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ค่ะแล้วตอนนี้ตัดสินใจได้ยังคะว่าจะรับเรื่องไหนหรือว่ามันมีหลายบทที่เราเลือกกำลังคุยอยู่ค่ะยังไม่เฟิร์มถ้าเฟิร์มเดี๋ยวจะบอกแล้วตอนนี้คุณยังไงคะคุณสามีมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์และรับงานรีวิวเองยังไงคะนางแฮปปี้มากเลยนะที่มีลูกค้าติดต่อไปเพราะว่านางก็ตั้งใจทำ TikTok แล้วไม่คิดว่าแบบจะมีคนสนใจจ้างรีวิวนางก็รับค่ะบอกว่านี่แหละค่าเทอมลูกติดต่อตรงไหมคะติดต่อตรงเลยค่ะใช่นางก็บอกว่าอีกสักพักจะต้องขึ้นแล้วว่าติดต่องานที่ไหนแล้วเขาชินกับการไลฟ์สดของเขาอย่างที่เขาตู้ทั้งไลฟ์ก็ถามว่าชินไหมหนูว่าก็เขาก็ค่อยๆปรับตามยุคสมัยค่ะเห็นว่าแบบไลฟ์ขายของแล้วเวิร์กเขาก็พยายามมาทำใช่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง Amazing มากเพราะว่าปกติเขาจะไม่เคยเข้าใช่เขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะหนูบอกเลยเขาแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เรายังไม่คิดว่าเขาจะเรายังไม่เห็นภาพเขาขนาดนี้รู้สึกตอนนี้เขาเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์ที่สองของเราไหม
หรือว่าเขาเป็นก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแหละแต่แค่แบบอาจจะมีช่องทางให้ทุกคนเห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่โนดยอมเพื่อลูกเพื่อลูกจริงๆบอกเลยเพื่อลูกเพื่อเมียไม่รู้แต่ว่าเพื่อลูกแน่ๆเลยแค่บัญชีในพี่แพทหรือว่าแบบเดี๋ยวจะไปคือผู้จัดการแล้วบัญชีนี้คือพี่โนดรับงานรีวิวมาปุ๊บเข้าบัญชีลูกเลยหรือยังไงอ๋อเขาบอกว่าเขาจะมีบัญชีนี้ไว้ให้ลูกใช่ค่ะถ้าเขามีงานรีวิวของเขานะก็จะให้ลูกก็ถือว่าแค่ถ่ายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์กลายเป็นแบบว่าสร้างรายได้ก็โชคดีของเขาแหละเพราะว่าเขาแต่เขาตั้งใจทำมากเลยนะเขาตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดต่อวันนี้เขายังทำเองใช่ไหมหรือทำเองค่ะเขาทำเองตลอดเลยแต่เบื้องหลังเราจะเป็นคนถ่ายให้บ้างตอนนี้ก็คือเราผันตัวไปเป็นผู้จัดผันตัวเป็นผู้จัดแต่คือสิ่งที่เราชอบนะไม่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลางานนี้น้องหน้าเหมือนใครเลยก็เหมือนพ่อแหละเหมือนพ่อแหละเรายังมีแม่คือเรารู้สึกว่าเหมือนพ่อมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ดีแหละคนต่อไปละกันคนต่อไปละกันถ้าเกิดเหมือนพ่อคนแม่คนใช่ใช่ไม่ติดไม่ติดโอเคขอบคุณค่ะแค่ที่เสียด้วยตั้งเลยสาวสวยมากแค่ทางไว้นะคะต้องขวัญค่ะอีกรูปนึงค่ะแค่ตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะไปให้นะจ๊ะมีถุงผ้าให้ความรักให้ความรู้สึกขวัญก็นี่เลยจ้ะเอ๊ะแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้ต่อนะจ๊ะได้ค่ะตรงนี้ต่อนะโอเคได้ยังไงนะคะ1 2 3ตอนแรกชมพู่น่าเด็กจริงป่ะจริงเหรอฉันจะไม่ยอมแก่แล้วใส่ชุดอย่างเงี้ยว่าตอนละครต้องใส่ชุดสีฟ้าเออยังไงแล้วแพ้แพ้คนที่เขาเลือกสองคนเนี่ยแรงอยู่แล้วจริงเหรอเนี่ยคนที่สามคนเนี่ยโอ้ยไม่คลอดแล้วแต่ยังไม่คลอดไม่คลอดแล้วไม่คลอดแล้วไม่ตกอย่าบูลลี่เพื่อนใครไม่พูดแล้วไม่ตกเป็นเสียได้กันเสียไม่ต้องเสียเซลล์เลยมีลูกแล้วเกือบปีหน้าจะได้พาลูกมาสัมภาษณ์ด้วยมีงานติดต่อไหมต่อแล้วปีหน้าน่าจะมีนะกำลังมีนะคุณพ่อมาด้วยคุณพ่อมาด้วยอันนี้ลูกคนเดียวคุณพ่อคนดีกว่าอันนี้ลูกคนเดียว